ต่อกันที่ความเดือดร้อนของชาวนามีหลายจังหวัดเลยนะครับในภาคเหนือและภาคอีสานที่รวมตัวกันแจ้งความเพจ Facebook ใช้ชื่อว่าเจริญแทรคเตอร์ครับโพสต์หลอกขายรถแทรคเตอร์แล้วก็รถไถนาสร้างความเสียหายกว่า5ล้านบาทกลุ่มชาวนาจากจังหวัดหนองคาย101และอุตรดิตถ์8คนนะครับนำหลักฐานการโอนเงินเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเจริญแทรคเตอร์หลอกขายรถแทรคเตอร์รถไถนามือ2ทางผู้เสียหายบอกว่าตกลงจะซื้อรถแทรคเตอร์ในราคา 155,000 บาทแล้วก็โอนเงินมัดจำไปให้เขาโดยคนขายแจ้งว่ารถจะมาถึงภายใน2วันแต่เมื่อครบกำหนดรถก็ยังไม่มาติดต่อก็ไม่ได้นอกจากผู้เสียหายทั้ง8คนแล้วเหตุการณ์นี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นๆถูกโกงในลักษณะเดียวกันไม่ต่ำกว่า20รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ5ล้านบาทครับ